Avengers turn to Ben. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายสดแบบรีแคปของเราอีกครั้งครับนะอยู่กับการถ่ายสดของ TTPL ในรายการ Alienware ครับ2013 Season 1ครับผมคู่นี้เป็นการเจอกันในรอบตัดเชือกของ MUFC แล้วก็ Neo Lucian Orange นะฮะตอนนี้ก็ทั้งสองทีมก็กำลังเริ่มแบนเริ่มดราฟต์อยู่นะเราก็จะต้องไปไม่หรืออีก4คู่เหลืออีก4คู่นี่เหลืออีก4คู่นะรีเซ็ตนี่รวยนะครับมีอยู่บนหัวตั้งครึ่งล้านนะฮะขอบคุณมากฮะนะเดี๋ยววันไหนรีเซ็ตไม่มีตังค์ใช้รีเซ็ตจะไปโกนหัวให้มีเต็มล้านเลยแล้วกันนะฮะแม่นะฮะหัวยุ่งก็บอกว่าหัวฟูตัดสั้นก็บอกหัวล้านอีกนะนี่ทรงเดียวกับไผ่รู้จักเป้าไผ่อ่ะเออนะแฟนน้องสไปร์อ่ะไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้นะสวัสดีครับคุณเซฟเฟอร์ฮะสวัสดีคุณเซฟเฟอร์ฮะนะพอบอกสวัสดีครับแล้วต้องหยุดทุกอย่างครับแล้วก็สวัสดีคุณฮะแล้วตอนนี้ก็ดีไซน์ขออนุญาตไปโพสโปรโมทก่อนแล้วกันนะฮะก็นั่งดูกันไปก่อนแล้วกันนะว่าเขาจะแบนดับอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่บอกครับรูปโปรโมทของคู่นี้ถ้าถึง100เราจะเปิดโหวตให้ไข่พงศธรกันมาเต็มไปหมดเลยไอ้นั่นมันไผ่ไอ้นี่มันไฝนะฮะก็ว่ากันไปนู่นนะอย่าลืมเกินร้อยนะจ๊ะเกินร้อยนะจ๊ะไม่ถึงร้อยไม่เปิดโหวตนะอะไรคือไผ่พงศธรคะรีเซ็ตก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าไผ่พงศธรคืออะไรนะรีเซ็ตอ่านชื่อผมหน่อยสิแบบอ่านงี้ป่ะฮะสิ่งใครไม่รู้คือล่างนะสิ่งพีทเบอร์รี่นะระวังเดี๋ยวของเข้าฮะสิ่งใครไม่สิ่งไว้สิ่งพีทเบอร์รี่นะฮะแล้วพีทเบอร์รี่ตัวจริงมาด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะจีเซและจีเวียทุกท่านนะคะนะฮะรู้ตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงต้องเลิฟรีเซ็ตนะต้องบอกว่ารีเซ็ตที่รักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าเป็นตัวจริงฮะนะฮะนี่เป็นไงล่ะนี่ตัวจริงนี่ถูกต้องนะฮะตามน้ำด้วยนะฮะทำเป็นเล่นนะฮะวันนี้รีแคปของทัศใช่หรือเปล่าครับไม่รีแคปครับคู่ของทัศที่แข่งในรายการที่กิกะไบต์สนับสนุนคือไม่ว่าใครแข่งนะถ้าเป็นรายการของกิกะไบต์เราจะไม่ถ่ายครับนะฮะนะฮะตามนั้นตามนั้นนะจ๊ะส่วนสาเหตุไปเสริมคำว่ากิกะไบต์วัก TGPL ครับนะฮะรายการที่เกี่ยวข้องกับกิกะไบต์เราจะไม่ถ่ายจ้านะฮะ
ส่วน Anywhere นี่เราก็บอกให้แล้วนะครับเพราะว่าเราดูสดไม่ได้ฮะนะลิงก์สั่งซื้อ Steam Wallet มันขึ้นว่า Error เดี๋ยวดูให้แล้วกันครับนะไม่ทัดไม่ลงรายการนี้เขาไม่ได้เชิญไปครับนะเขาไม่ได้เชิญไปครับนะเขาบอกว่าไม่ไหวหรอกทัสไม่ไหวหรอกนะฮะเขาบอกว่าคัดกันที่หน้าตาครับนะคือหน้าตาทัดไม่ผ่านนะอยู่กับบ้านดีกว่าครับนะตามนั้นตอนนี้ก็เป็นคู่ระหว่าง MUC แล้วก็ Orange ตอนนี้เขาเลือกแบรนด์ระดับกันไปยกใหญ่ฮะ Reset ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเปิดโบสถ์หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ Reset แจกเลนกันก่อนแล้วกันนะครับนะตอนนี้ทางฝั่ง MUC ก็เลือก Live Dealer Prophet แล้วก็ Crystal Maiden มา Crystal Maiden ก็เป็นตัวพี่เลี้ยงที่ดีนะฮะตัวพี่เลี้ยงที่ดีมากๆดีทั้งรุกและรับจัดเลน3มาคริสตัลไมเด้นก็พร้อมจะปาสเปซยัดหน้าปะซุมนะไอพวก3ตัวที่กรูเข้ามาก็จะเจอสโลโมชั่นจะเข้าไปแกงจะเข้าไปกินหัวใครก็ยากครับนะที่สำคัญคือความเสียหายก็แรงใช้ได้เลยทีเดียวนะเป็นตัวโคเวอร์ที่ดีครับเป็นตัวคุ้มครองที่ดีมากๆในเลนนะก็มีคริสตัลไมเด้นไว้ก็อุ่นใจในระดับนึงครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มเห็นได้บ่อยขึ้นมากๆแล้วนะโปรเฟสเกมนี้ก็ต้องดูครับว่าจะเฝ้าเลนไกลหรือจะเฝ้าเลนป่าครับแต่สันนิษฐานว่าเฝ้าเลนไกลไว้ก่อนแล้วกันนะเรายังไม่เห็นว่าทางฝั่งออเรนจ์จะเลือกตัวเลน3ตัวไหนมาตอนนี้เห็นแวบๆครับคือดาร์คเซียนมันซ้อนตำแหน่งของโลนรูดอยู่โลนรูดอยู่นะโลนรูดเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่เฝ้าเลนไกลได้ครับเฝ้าเลนป่าได้ครับแต่จัดเลน3ไม่เหมาะนะดังนั้นแล้วก็มีแอบมีข้อสงสัยเล็กๆครับว่าใครจะเฝ้าเลนไกลกันแน่นะตอนนี้ก็วางไว้อย่างนี้ก่อนครับโลนรุดเฝ้าป่าไว้นะแล้วก็ให้เชนเฝ้าป่าเหมือนกันนะเชนนี่เชนก็อยู่ป่าไปเลยฮะเป็นตัวจังเกิลแน่นอนนะผมไม่เข้ามาเลนให้วุ่นวายอารมณ์แน่ๆตัวต่อมาก็เป็นแซนคิงน่าจะจัดแบบเน้นล่าครับนะเน้นตัวซัมมอนมาถล่มทาวเวอร์ไว้ก่อนนะเอาแซนคิงลากป่าไว้เพราะเลนนี้เนี่ยเป็นโปรเฟตแน่ๆครับแล้วทางฝั่งแซนทางฝั่ง MUC เลือกลีน่ามาลีน่าก็เป็นตัวโคเวอร์ที่ดีไม่ดีมากเท่าไหร่ครับเป็นตัวที่เหมาะกับจัดเลนรุกมากกว่านะแต่ว่าพอเป็นคริสตัลไมเด้นลีน่าไลฟ์สติลเลอร์เนี่ยลีเซนยังมองว่ามันกินหัวทั้งโลนรุดทั้งดาร์คเซียย่าครับดูโอกาสแล้วเป็นไปได้น้อยมากครับในการจัด3ชนน่าจะเป็นเลนเลี้ยงเลนล่ากันซะเปล่าๆครับแล้วดาร์คเซียอยู่กับไลฟ์สติลเลอร์แบบนี้ถือว่าออเรนจ์กำไรครับยกเว้นจะมีการแจกเลนแบบพิสดารแบบอื่นนะอาจจะแจกแบบนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่หรือจะอย่างนี้ก็ได้หรือจะแจกแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายกันครับว่า MUC จะเลือกใครมาStorm Spirit has arrived. Orange's turn to pick.มีคนบอกว่าถ้าเกิดรีเซ็ตไปเป็นสมาชิกคลาสก็คงจะได้แข่งรายการนี้แล้วก็คิดว่าใช่ฮะก็คิดว่าใช่นะก็คือรายการมันชื่อ Alienware ครับนะต้องหล่อระดับต่างดาวเท่านั้นนะก็เดี๋ยวรีเซ็ตจะแคปมาเปรียบเทียบให้ฮะว่าใกล้เคียงกันขนาดไหนฮะนี่ฮะดูครับเหมือนไหมเออนี่เห็นป่ะออกจะเหมือนเอารีเซ็ตเข้าทีมทัดได้ไปเลยจริงๆนะฮะเออนะต้องรอระดับต่าง
หล่อแบบนอกโลกฮะหล่อหลุดโลกไปเลยนะถึงจะได้แข่งรายการนี้ฮะเอเลี่ยนแวร์ครับเอเลี่ยนหล่อกว่าคุณไมค์ไบรท์ฮะเดี๋ยวเราจะเข้า Facebook คุณอะไรฮะเดี๋ยวจะไปหักแต้มคุณฮะคุณไมค์ไบรท์นะฮะยังมีหน้าบอกว่าเอเลี่ยนหล่อกว่าอีกนะคืออุตส่าห์ไม่เทียบกับไลฟ์สติลเลอร์เลยฮะอุตส่าห์ไปเทียบกับเอเลี่ยนแล้วนะหล่อแบบโลกไม่ต้องการนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเดนดาวกันต่อฮะตอนนี้ตัวสุดท้ายเลือกมาแล้วครับเป็น Storm Spirit นะฮะรู้สึกว่ารีเซ็ตจะแจกเลนมั่วอีกแล้วครับคือแซนคิงมันอยู่ฝั่งนี้ฮะนะฮะมั่วจริงอะไรจริงฮะนะนี่ฮะแจกเลนกันเมื่อยเลยทีเดียวนะฮะ Storm Spirit น่าจะเฝ้าเล่นกลางนะฮะตัวสุดท้ายที่เลือกมาสตอมอยู่ไหนฟะยังดีนะเกมนี้รีเซ็ตกลับตัวทันคือของมันใหม่ก็อย่างนี้แหละฮะนะมันต้องมีจูนกันนิดนึงนะดาร์คเซมอยู่ฝั่งไหนวะเนี่ยดาร์คเซมอยู่ฝั่งด้านล่างนะตัวสุดท้ายเป็นนายซ็อกเกอร์เฝ้ากลางครับเพราะฉะนั้นเลนก็ไม่น่าจะแปลกอะไรครับเชนเข้าป่าครับแซนคิงล่าคีปนะโลนุสฟาร์มอยู่กับโปรเฟตตัวเดียวครับตัวซัมมอนเกมนี้รวยแน่ๆครับถ้าเกิดโปรเฟตไม่เข้าไปป่วนนะซึ่งโอกาสเข้าไปป่วนนี่ก็น้อยมากเลยทีเดียวต้องบอกว่าออเรนครับเลือกฮีโร่ไม่ได้คุ้มเหลือเกินดาร์คเซียไม่น่าจะโดนกดเลนนี้ครับนะเพราะว่าออเรนไม่ได้จัด3ไปกดในขณะที่ถึงแม้ตัวซับของยูซี่จะมีเลเวลนะแต่ตัวซับของออเรนก็มีเลเวลเช่นกันครับมีเลเวลเหมือนกันทั้งคู่สตอมน่าจะกดไนท์ซ็อกเกอร์ได้โดยเลนโดยรวมแล้วเนี่ยซ้ายเจ้าครับซ้ายเจ้าแน่ๆครับแล้วก็กลางเจ๊งฮะสำหรับออเรนนะกลางออเรนเจ๊งครับขวาได้นะโดยรวมตรงเนี้ย3ตรงนี้กับ3ตรงนี้ของออเรนใกล้เคียงกันมากแต่ออเรนจะดีกว่าเล็กน้อยครับนะโปรเฟคก็เจ๊งแต่ดาร์คเซียเจ้าเพราะฉะนั้นโดยรวม3เกม3เลนเนี่ยเลนซ้ายขวาเนี่ยต้องบอกว่าเจ้ากันไปครับโปรเฟคเจ๊งดาร์คเซียอยู่เฉยๆครับไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแต่โปรเฟตเจ๊งตรงนี้ออเรนได้ดีกว่าตัวซับตรงนี้เสียเปรียบเพราะฉะนั้นตรงกลางครับเป็นประเด็นแล้วก็เป็นสตอมสลิดที่ได้เปรียบเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยต้นเกม MUFC ดูดีกว่าครับแต่ว่าพอถึงช่วงกลางเกมเนี่ยฮีโร่ซัมมอนจะมาเป็นประเด็นแน่นอนฮะฮีโร่ซัมมอนของเชนฮะและโลนดุสนะต้นเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่ากินกันไม่ขาดมากนะต้องดูว่าสตอมสิจะกดไนท์สตอเกอร์ได้ดีแค่ไหนใช่ครับคือต้นเกมเนี่ยได้เปรียบแค่แว็บเดียวครับได้เปรียบแค่แว็บเดียวขอแค่โลนดุสกับเชนมีเลเวลมีคีปสวัสดีคุณอัชเดชด้วยฮะสดหรือรีแคปอะครับเป็นรีแคปนะรายการสดของทัวร์นาเมนต์นี้เราถ่ายไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนมันแหลกมากครับกากกากฮะเราก็เลยเอารีเพย์มาฉายนะครับสวัสดีคุณท็อป0409ด้วยฮะเลิฟรีเซ็ตด้วยนะรีเซ็ตคะจอพอดีข้อความมันอยู่ด้านบนเลยฮะเราเลยไม่ได้สังเกตขออภัยด้วยนะจ๊ะนะอุตส่าห์พิมพ์ว่าสวัสดีคะแล้วใช่ไหมหรือคุณเนรมิตด้วยครับตรงกลางกลายเป็นไลฟ์ฟิลเลอร์แทนครับนะไม่ใช่สตอมสปริตครับสตอมสปริตถูกจัดมาอยู่เลนซ้ายครับจริงๆไม่ว่าใครจะอยู่เลนซ้ายเลนกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ทั้งคู่นะให้ไลฟ์ฟิลเลอร์มาอยู่เลนนี้ก็น่าจะเก็บเงินได้ครับอาจจะมีดาร์คเซียต่อซาวเล็กหน่อยเล็กน้อยฮะไม่ใช่เล็กหน่อยนะออกเสียงเนอร์กันเลยทีเดียวนะฮะด้านขวาลงดูก็เก็บเงินกันไปโปรเฟตเกมนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ล่าคีปเล่นฮะมีคนบอกว่าจีนนี่แหลกขนาดไหนใช่ป่ะได้ครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอไอ้คู่นี้ตีกันเสร็จก่อนนะนาทีที่ 1.17 ฮะเดี๋ยวจะพอดไว้ฮะ 1.19 นะอยากรู้ว่าแหลกขนาดไหนได้ครับ
นี่ฮะมีคนอยากรู้ครับคนเข้ามาดูเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะแฉครับว่า Alien War Server Perfect World เนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนฮะมันสามารถทำให้ฮีโร่ครับรวมถึงคีทุกตัวสามารถบลิงได้ครับนะฮะนี่ครับดูครับเขาเล่นไปเขาจะกด S กันไปครับนะเดินแป๊บๆก็กด S ครับโอ้โหกด S โอ้โหกด S นะก็จะมีการบิงระยะสั้นๆนะฮะนะฮะจังหวะปะทะนี่จังหวะเดินเฉยๆนะนี่จังหวะเดินเฉยๆครับจังหวะบวกกันนี่โอ้โหโคตรจะรู้เรื่องฮะดูเนี่ยครับยางสกิลมาไม่เห็นสกิลออกครับมันสตันไปแล้วครับแต่เราไม่รู้ครับว่ามันออกไปตรงไหนฮะสตันกันมาแล้วใครมันสกิลไปตรงปะนี้ฮะจังหวะนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นการเล่นระดับต่างดาวมากฮะจังหวะบวกกันยังกด S กันอยู่ฮะนี่ฮะกด S กันรัวๆมีตีลังกานิ่งๆอยู่กลางอากาศด้วยฮะสตอมสุดิบหมุนกลางอากาศยืนนิ่งๆฮะนะโรบอทแดนฮะหลายตีเลอร์ที่ขนาดกดเลยังตีช้าเลยฮะบาลานซ์เกมมันเปลี่ยนหมดฮะถ้าอยากดูเดี๋ยวเราจะพากให้ฮะนะฮะตามนู้นนะฮะคือจริงๆมนุษย์ธรรมดาดูไม่ได้จริงๆฮะคุณเฮียหมูฮะไม่เหมาะกับชาวโลกอย่างเราจริงๆครับรายการนี้นะชาวโลกอย่างเราเนี่ยดูรีแคปไปแหละดีแล้วนะฮะ The battle โอเคกลับมาที่เดิมฮะกลับมาที่เดิมนะมีคนถามราชบุรีกับชนบุรีใครชนะนะถึงก็ถามบอลไทยพรีเมียร์ลีกกันในนี้เลยทีเดียวนะตามนั้นหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจเรานะฮะที่เราไม่ได้ถ่ายทอดสดรายการนี้นะมันวาร์ปจริงๆฮะไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้านรีเซ็ตด้วยครับนะพอรีเซ็ตภาคที่ทำงานนะฮะถุยไม่ใช่อ่ะที่ไหนดูก็แหลกเหมือนกันฮะ no. ยกเว้นแต่รีเซ็ตจะไปนั่งภาคที่จีนเท่านั้นเองนะถึงจะดูได้ครับ Twice the harm. มีคนบอกให้รีเซ็ตซื้อสล็อตภาคนะขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เราก็รับปากแล้วไงว่าไม่เป็นไรครับถึงคุณจะไม่ได้ดูสดๆครับขอแค่คุณไม่ไปแอบดูช่องฝรั่งมาก่อนฮะคุณก็จะได้รับอรรถรสจากรายการนี้แบบเต็มที่ฮะนะแอบหลับหูหลับตาไม่ดูข่าวกันไปตามนั้นนะเวลาเจอข่าวก็กดคลิกดูได้ครับแล้วก็กดปิดตาไว้ฮะนะแล้วคุณก็จะไม่รู้ผลครับนะเปิดดูข่าวไว้เวลาดูข่าวก็กดปิดตาครับนะกดปิดตาไว้แล้วก็กดดูข่าวไปคุณก็จะไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะก็มาดูถ่ายทอดสดจากเราได้แบบนี้อรรถรสฮะตรงกลางก็เดินใส่เลดกันมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะได้ขวาก็ถล่มทาวเวอร์กันไปต้องบอกว่าเร็วมากเลยเดียวครับ3นาทีแรกเท่านั้นฮะสำหรับการถล่มเลนขวาของออเรนจ์เรียบร้อยเลยครับแต่ว่าแกเงือบครับจังหวะนี้ไม่ได้ล้าช็อตทาวเวอร์ไปนะเป็นคีฟครับแล้วก็เงินก็หายไปประมาณ200ครับจากการที่ไม่ได้ล้าช็อตทาวเวอร์จังหวะนี้ Dire's bottom tower is under attackพีพีไม่แจมภาคแล้วเหรอไม่อยากรบกวนพีพีไงเผื่อพีพีไปเล่นนะเดี๋ยวไว้รอรายการถ่ายทอดสดแล้วค่อยพาพีพีมาภาคนะแล้วยิ่งวันนี้เกมนี้ยาวถึงดึกด้วยนะพีพีต้องไปรับใช้ประชาชนฮะนะไม่อยากรบกวนพีพีเดี๋ยวแฟนคลับพีพีจะมากรีดร้องฮะเอามานี่อย่าพาพีพีไปภาคอยากเล่นกับพีพีนะไปเล่นกับคนอื่นแล้วไม่ได้ฆ่า PB เหมือนเล่นกับ PB เล่นกับ PB ได้ฆ่า PB สนุกเลยนะฮะนะฮะเล่นกับ PB แล้วสนุกสนานตามนั้นฮะ
แล้วก็ด้านขวาออเรนจ์ก็พาคีฟกองทัพคีฟกองทัพซัมมอนฮะไล่ถล่มไป2ทาวเวอร์แล้วDyer's middle tower is under attack. นะพี่บอกของคุณขาดรีเซ็ตนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนะเรารัก PB อยู่แล้วครับเรารู้ว่า PB เป็นที่ต้องการของตลาดมากฮะวายๆไปไหนล่ะครับวายๆตอนนี้น่าจะประมาณ 7:00 นเช้าที่อเมริกาครับนะเราก็ไม่กล้าไปลากเธอลงมาจากเตียงมานั่งพากับเราเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่รายการสำคัญนะคือตอนนี้ PB อยู่ที่อเมริกาเอ้ยไม่ใช่ PB นะ YY ฮะนะ YY อยู่ที่อเมริกาครับแล้วตอนนี้ตรงกลางซันกันมาได้สวยครับ Night Stalker กดสโลโมชั่นกดใบเอาไว้พยายามคานหนีออกมาและเชนส่งกลับบ้านไปไม่มันนานจังวะเออนะกว่าจะกลับบ้านฮะคือถ้ามันจะตายนี่มันตายไปแล้วฮะถ้ามันจะนานขนาดนี้ไม่ต้องกดก็ได้ฮะเดินกลับบ้านก็ยังทันนะนายตอกเกอร์ก็วาร์ปกลับมาด้านซ้ายทันทีฮะสกอร์ตอนนี้ยัง 0-0 อยู่ครับนะพีพีบอกเดี๋ยวจะเก็บสร้างรุ่นลิมิเต็ดเพิ่มฮะเพิ่มความต้องการของตลาดฮะก็สกอร์ตอนนี้ยังนิ่งมากนะแต่ลูกเกมก็เดินไล่ลุกกันเรื่อยๆแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโลนดรูอิดฮะเงินแกไปไกลแล้วฮะฟีฟาร์มฮะไม่มีคนสนใจใยดีแกเลยนะทางฝั่ง MUC ก็ต้องบอกว่าเลือกเลนมาจริงๆก็ดูดีแล้วฮะแต่ว่ายังดีไม่พอนะยังเจ๊งใช้ได้อยู่ Storm Suit Level 7ฮะแต่ก็ไม่รู้จะไปกินหัวใครออเรนแพ็กกันอยู่เป็นทีมตลอดครับอยู่กันตรงนี้3ตัวอยู่ตรงกลางตัวเมื่อสักครู่พยายามจะไปกินหัวแล้วแต่ก็กินไม่ได้นะดาร์กเซียวาร์ปกลับมาตอนนี้เลเวล5ครับ Radiant's top tower is under attack ความสามารถในการแจกเงินแตกต่างกันไปตามรุ่นด้วยนะโอเคตอนนี้ด้านตรงกลางฮะมาถล่มทาวเวอร์กันอีกแล้วนะโลนดูอิดครับเป็นแกนนำลูกเชนก็มายืนสนุกกันไปฮะนะฮะเราสามารถทิ้งจอไว้เฉยๆได้เลยนะไม่เอาอะไรเลยครับอยู่4ยืนดูทาวเวอร์ตัวเองโดนตอดหน้าตาเฉยฮะไก่มันก็จิกก็ไม่ดิเดี๋ยวรอครูดาวฟรีสไตล์มาอีกรอบนะแล้วไลฟ์ดีลเลอร์พยายามจะเข้าไปสงอสังแงะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้เสียทาวเวอร์อีกหนึ่งทาวเวอร์แล้วสกอร์ยัง 0-0 อยู่ครับแต่การเงินนี่ไปกันใหญ่ฮะตอนนี้การเงินต่างกันอยู่ 3,000ไซเบอร์บอกว่าถ้าเกิดไปเป็นแคสเตอร์เนี่ยสามารถเชื่อมตรงกับ Perfect World ได้โดยไม่แลกอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวดูก่อนอันมีคนพากย์อยู่3คนนะคือจะบอกว่าเราเคยพากย์ The International ครับรอบ Western Qualifier นะรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นทีมจีนเจอกันเองครับแล้วเขาก็เล่นเซิร์ฟเวอร์ Perfect World กันปรากฏว่าพากย์ในเกมยังแลกครับจะร้องไห้ครับไปดูเทปรีเพย์ย้อนหลังของอุลและตะวันนี้ตอมสิทธิ์มาล็อกคอไนท์สตอกเกอร์เอาไว้แล้วก็ตายเป็นเฟิร์สบัตในนาทีที่8ครึ่ง8จาก9นาทีนะพยายามจะไปถมทาวเวอร์ด้านซ้ายครับแต่เสียท่าไปไนท์สตอกเกอร์ยืนแหลมไปหน่อยครับประมาทไปนิดคิดว่าเขาจะประมาทเหมือนตรงกลางแล้วไลฟ์ดีลเลอร์กระโดดกินคีฟออกมาเลือดเต็มครับนะคุณมายไบบอกว่ามี PB เป็นไอดอลฮะแต่ก่อนก็แจกแบบค้าๆเขินๆนะตอนนี้เดินแจกแบบสบายใจฮะเ
KYXY ก็ยังยืนต่อทาวเวอร์กันอยู่โฮเฟตก็พยายามจะหาที่ฟาร์มครับผ่านไปแล้ว10นาทีฮะต้นไม้ต้นนี้ยังไม่มีแฮน้องใบดัดสตอมสีแว้นกันมากระโดดกินหัวโบเฟตวาร์ฟมาเป็นไนท์สต็อกเกอร์อีกแล้วครับ2ศพเป็น2ศพของไนท์สต็อกเกอร์ล้วนๆพยายามไปกินศพไมเดนครับท่าตายไป1ตัวเชนตายไปด้วยครับจังหวะนี้ตามไล่ตบไลฟ์ฟิลเลอร์กันต่อดาร์เซียยืนบนอยู่ห่างๆแล้วแกจะมีทุเรียนไปทำไมเนี่ยตามไล่ตบกันต่อครับและโลนดูอีกวาร์ฟกับไปได้ครับดาร์เซียค่อยๆคลานหนีออกมาจังหวะนี้เซ็งไป3เลยครับแซงคิงไนท์สต็อกเกอร์ครับและเชนตายไปโลนดูอิดวาร์ฟกลับได้และโดนดีนายทาวเวอร์ก็ตอนนี้1ต่อ4ครับทางฝั่ง MUFC เก็บไปได้3จังหวะเมื่อสักครู่ในขณะที่ออเรนได้มาแค่ตัวเดียวแถมโดนดีนายทาวเวอร์ด้วยการเงินตอนนี้ดีดกลับลงมาครับ EP นี้ก็ต้องบอกว่า MUFC ยังนำอยู่ครับเพราะว่าระหว่างที่ออเรนกำลังเดินไล่ถล่มทาวเวอร์อยู่ MUFC ก็ชิลครับพยายามฟาร์มเก็บเลเวลไปเรื่อยๆหวังว่า Storm Split Life Steal และ Prophet ครับจะสามารถมีดาเมจมากพอที่จะพลิกเกมกลับมาได เกมก็กลับมาสู่ช่วงสงัดกันอีกครั้งครับเพราะทาวเวอร์ด้านนอกหายไปหมดแล้วก็นั่งดูโปรเฟตฟาร์มไปเรื่อยๆฮะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ Perfect World ครับเราเคยพากในรายการ The International มาแล้วครับแต่ว่ามันก็แหลกครับลองไปดูรีเพลย์ย้อนหลังได้ฮะคู่ลึกๆของ Western Qualifier ฮะและตอนนี้ครับ Energy Booster กับ Void Stone ฮะไม่รู้บ้านใครมันขาดแคลนมานาขนาดนั้นฮะออกทั้งรีเจนฮะออกทั้งแม็กเลือดนะออกไม่ของคนละคนกันนะเป็นลีน่าครับออกแคนวูดส่วน Void Stone น่าจะเป็นของ Storm Split Storm Split ก็ออก Void Booster มาก่อนนะไม่น่าจะออก Garden Scatter นะเพราะมันไม่มีผลจ้ะพี่บีจ้ะนะฮะก็พี่บีก็ต้องไม่ว่างฮะไปแจกนะต้องไปทำหน้าที่โดนเขาคิวแล้วตอนนี้ก็โผล่กันมากินหัวตู้เชเจอใบเอาไว้แล้วก็หายไปทันทีครับไนท์ซ็อกเกอร์เป็นตัวแก้ทางพวกบลิงค์ทั้งหลายได้ดีมากครับนะหนึ่งในนั้นก็คือสตอมสปิริตครับไอ้พวกค่ายยากๆเนี่ยเจอไนท์สตอกเกอร์ก็เป็นล่วงทุกลายนะเป็นตัวแก้ทางที่ดีมากๆมีป้ายซึ่งคูลดาวน์น้อยใช้ได้กระชับนะแถมมีสเปลสำหรับไล่ฆ่าด้วยตอนนี้ไนท์สตอกเกอร์ก็เลเวล8ฮะมีคนถามทำไมสตอมสุริตไม่ออกป้ายครับคำถามก็คือมันจะต้องใบ้ใครเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่าในเมื่อฝั่งนู้นครับไม่มีฮีโร่ที่เอาตัวรอดได้ดีๆเลยนะคือดาร์กเซียมันก็ถือเกินไปกว่าที่จะใบ้แล้วฆ่าให้ตายภายในคอมโบเดียวครับนะแซงคิงก็ยืนเป็นตัวซับอยู่แล้วนะหลักๆ ก็คือไม่โผล่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นการจะออกใบ้เกมนี้ก็กินหัวยากครับเกมของทางฝั่งออเรนเนี่ยเป็นเกมทีมไฟนะออกเป็นแม็กมานามาให้แว้นได้วุด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 ดีกว่าฮะออกใบเหมาะกับเกมที่ฝั่งของข้ามีมดมีแอนติเมทคือคล้ายๆกับการเรื่องไนท์สตอกเกอร์มาครับออกมาจัดการพวกตัวค่ายากๆทั้งหลายออกใบมากินหัวเชนได้ถูกต้องฮะถูกต้องนะฮะคุณเฮียหมูพูดได้ถูกต้องมากฮะแตกสำหรับเกมทีมไฟท์ออกพวกบลัดสโตนก็ยังดูดีกว่าฮะออกพวกบลัดสโตนก็ยังดูดีกว่านะแต่ออกมาแก้เชนได้ถือว่าดีครับไม่ผิดออกได้ทั้งหมดครับแต่ว่าเกมนี้ MUC เลือกที่จะใช้บลัดสโตนไม่ใช่บลัดสโตน
ออกเป็น Perseverance มาแล้วด้วยเอ้ยคุณวีรยุทธ์บัตรตนแพทนี้ดีมากๆเลยเนาะมันกดระเบิดตัวตายเองได้นะจังหวะจะตายที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้คิวเลยนะจริงจริงทีมไฟตายมั่วๆตายรัวๆแบบนี้มีบาสโตนโดนแก๊งกดไอเทมทิ้งทุนก่อนเลยอ่ะเจอไนท์สตอเกอร์ใบปุ๊บทิ้งทุนโอ้ไปแล้วนะจ๊ะลาก่อนไนท์สตอเกอร์ประมาณนั้นส่วนเพื่อนที่เหลือก็มองหน้าสตอมตาปิบๆฮะอ้าวมันตัดช่องน้อยแต่พอตัวตายไปก่อนอย่างนี้จะยังไงแล้วตอนนี้แซงคิงวิ่งไล่เข้ามาไนท์สตอเกอร์เดินไปแซงคิงซันเอาไว้แล้วเผาร่วงไปเลยฮะนี่ครับเกมแก๊งของทางฝั่งออเรนก็ดุจริงๆก็ตอนนี้ไล่ขึ้นมาแล้วครับเป็น3ต่อ4ซอมสิกระโดดออกมาไลฟ์ฟิลเลอร์กระโดดออกมาไม่ดูต่ำมาตาเรือเลยฮะแว้นมาแล้วตามขวนโลรุตก็ฆ่าไม่ตายเสียดาเมจไปจากตอนกระโดดไปทีนึงแล้วไนท์สตอเกอร์กดป้ายเอาไว้อะไรสตอมพยายามจะวิ่งไล่หนาเผาแล้วก็เรียบร้อยครับสามารถไปป้อนโลชานได้สำเร็จตัดสินใจได้ดีมากครับสำหรับสตอมสปิดนะด้านซ้ายก็มีคนแอบเนียนฟาร์มฮะตรงกลางก็ดันกันต่อไปเก็บไปได้2ครับเมื่อสักครู่จังหวะไล่สตอมสปิดเนี่ยคริสตัลเมดดิ้งก็ตายไปตรงกลางก็ถล่มทาวเวอร์กันแน่นอนฮะมีหมีมีหมูมีแมวมีทุกอย่างฮะนะฮะตามนี้เชนก็ส่งแซงคิงกลับบ้านไปซื้อของฮะสวัสดีคุณก๊อปจ๊กกึ้มด้วยนะฮะนะก็เป็นอามาเกดอนอเวกดีว่าฮะผู้เล่นสุดยอดเฝ้าเซนสุดยอดของไทยคนหนึ่งฮะที่ตอนนี้โดนดอกไปสำรองซะแล้วฮะไม่ไหวเลยล่าสุดก็โดนดรอปสำรองแถมทีมตัวจริงก็ไปแพ้ซิตี้ไลท์ตกรอบอีกฮะนะฮะก็ตามนั้นครับนะแฟนๆของเวก็ทักทายได้ครับนะหรือถ้าไม่อยากทักทายก็ปรามาสหรือด่าได้ครับนะอยู่ในช่องแชทนั่นแหละฮะนะตอนนี้ก็ยังไล่กันไปนะสกอร์คิวกันสนุกสนานมากครับผ่านไป17นาทีคิวกันไป9ศพฮะนะเป็นเกมมาเลเซียเจอกันในถ้วยจีนฮะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับฟางกันรัวๆฮะพวกนี้นี่สัญชาติจีนชัดๆครับนี่มีเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษได้ด้วยนะรีโซดนะก็ตอนนี้ยัง5ต่อ4อยู่และโลนดุสก็ยังฟาร์มกันต่อไปในสตอกเกอร์เก็บดับเบิลดาเมจมาไว้ในบอทเทอร์โพเพก็ไปยืนฟาร์มอย่างกับตัวเองเลเวล1นะไปยืนแท็กคีฟอยู่ด้านบนทีฟาร์มันหายากหรือยังไงไม่รู้ฮะกลัวไนท์สตอกเกอร์วิ่งเข้าใส่แล้วตอนนี้ขนมาด้านบนแล้วฮะแพนด้าผู้น่ารักนะหลายทีเลยเห็นก็ยืนถอยออกมาห่างๆเลยครับด้านขวาโพเป็ดหลอกวาร์ปกันอยู่ไม่ไปไหนสักทีฮะแกนะยืนฟาร์มเรื่อยๆตรงนี้ก็เตรียมกินหัวหลายทีเลยไปรีบกดทันทีฮะหางนี่เก็บมิดเลยฮะหลายทีเลยนะหางไม่เห็นหางเลยฮะตรงกลางก็ขนลูกมาถล่มทาวเวอร์กันไปฮะแต่ดาร์คเซียกลับมากันบ้านเอาไว้ก่อนด้านบนก็ตามนวดกันอยู่และมีการวาร์ปมาครับอาศัยจังหวะที่ดาร์คเซียไม่อยู่นะพยายามจะเดินมาสวนแต่ว่าไม่ทันครับออเรนก็รู้ดีกับแผนนี้นะรอให้วาร์ปแล้วสวนเอาแต่ว่าไม่หลงกลครับรีบถอยมาก่อนดาร์คเซียเดินตามมาสมทบฮะ
หลายติเลอร์ยังคงฟาร์มต่อไปยังเลเวล11อยู่ครับเกมยื้อยาวๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีกับสำหรับออเรนเท่าไหร่นะว่าตัวดาเมจของทางฝั่ง MUC ก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆตอนนี้โพเฟกเงิน 2,800 แล้วนะอันตรายมากทีเดียวครับยื้อแล้วบุกไม่เข้าแบบนี้เสี่ยงครับเสี่ยงสตอมสิทธิ์ได้บลัสโตนแล้วแต่ในที่สุดครับทาวเวอร์ด้านซ้ายครับก็โดนพังทำลายไปจนได้ตอนนี้ทาวเวอร์ด้านนอกโดนพังหมดแล้วครับตอมผลิตแว้นมาครับเจอหน้าดาร์คเตียแล้วก็จิกหัวเอาไว้แล้วก็เรียบร้อยฮะไนท์สตอล์กเกอร์ก็พยายามคลานหนีออกไปฮะตามมาไล่ฆ่าเชนอีกหนึ่งตัวนะเชนพยายามจะคลานหนีเข้าทาวเวอร์ฮะไนท์สตอล์กเกอร์มายืนค้ำเอาไว้กดป้ายสตอมสลิดแต่เจอคริสตัลเมเดนถูกเวลาไว้ก่อนทำอะไรไม่ได้ครับลีน่าก็กดสตันหลอกไว้ไนท์สตอล์กเกอร์ยังไม่หยุดไล่ฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความตายอยู่ที่นั่นฮะลูกเชนก็เป็นหมี3ตัวฮะยืนกันมาระหว่างนี้รีเซ็ตก็ลืมฮะว่าเราสัญญาท่านผู้ชมไว้ว่าถ้าเกิดไลค์เกิน100เราจะเปิดโหวตให้เราไปดูก่อนก็ยังไม่ถึงฮะก็ยังไม่ถึงเราก็ไม่เปิดโหวตฮะตามนั้นนะฮะรอคู่หน้ากันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะจริงๆคนดูเราตอนนี้ก็700นะรายการนี้เหลือกี่ทีมนะรู้สึกว่าจะมีสายบนสายล่างครับนะดูให้แป๊บดูที่หน้า TGL ครับมีข่าวอยู่นะสำหรับรายการ Alienware นะแล้วใครที่รู้ในช่องแชทก็บอกด้วยแล้วกันนะถึงเกมจะนิ่งแต่รีเซ็ตก็ทิ้งใหม่ไม่ได้ทิ้งใหม่ทิ้งจอไม่ได้ไม่รู้มันจะเซอร์ไพรส์กันเมื่อไหร่แต่เกมมันก็นิ่งจริงๆนะเดี๋ยวระหว่างนี้เขาฟังๆกันอยู่ดีได้ไปแอบเปิดให้ก็ได้นะฮะฝั่งนี้ก็สโมกกันมาครับซอมติดอยู่ด้านล่างเสกเอาไว้ไอซ็อกเกอร์กดอันติทันทีฮะแต่การเสกเพื่อยืดระยะเวลากลางคืนออกไปสกอร์ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ที่6-6ฮะตอนนี้เหลืออยู่8ทีมครับนะแล้วก็วันนี้จะแข่งจนเหลือ6ทีมฮะสายบนจะแข่งกันก่อนนะส่วนสายล่างจะแข่งกันวันพรุ่งนี้นะวันนี้สายบน4ทีมเจอกันครับตอนนี้เหลือด้านบน4ด้านล่าง4ครับคุณก๊อฟโจ๊กกึ้มนะฮะยังเหลือ8ทีมอยู่ดิเพราะว่า2ทีมจากสายบนมันจะล่วงไปเหลือสายล่างฮะนะโอเคตอนนี้มีอยู่8ทีมครับเป็นสายบน2สายล่าง6ฮะสายล่างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะแข่งกันรอบ4ทีมสุดท้ายฮะ4ทีมสุดท้ายของสายล่างจะเจอกันนะตรงนี้สตอร์มสปิริตก็เลเวล11นะเกมก็เรื่อยๆของมันฮะเราแทบจะกดเร่งฮะเราไม่แทบฮะเรากดเร่งเลยครับนะเรามีบูทวาร์ปฮะนะยังไม่บุกกันใช่ไหมนี่บูทวาร์ปนี่นะฮะกราฟการเงินหลังจากกดบูทวาร์ปไปฮะก็เป็นออเรนครับนวดครับปิดพื้นที่ไม่ให้ตัวฟาร์มได้ถนัดตอนนี้การเงินต่างกันอยู่ 5,000 ฮะ EP เริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วฮะ
ก็มันเป็นเกมที่ดูเดือดซะขนาดนี้ฮะระหว่างตีโรชาและ MUFC ไม่เข้าแล้วก็กดบูฟวาร์ปอีกรอบไม่เกรงใจเลยว่ารีเซ็ตต้องพากอีก3คู่ฮะแต่ตอนนี้บวกกันมาแซงคิงตันไว้ได้สวยดาร์เซียรวบมาแล้วก็เป็นโพรฟิตตายตามไปทันทีนะจังหวะนี้ก็มีโอกาสขึ้นบ้างครับโพรฟิตตายไปแล้วก็ยังรั่วทาวเวอร์กันอยู่ครับ FUFC ก็ไม่รู้จะขึ้นยังไงครับไอ้ข้างหน้านี่มันเป็นไนท์สตอกเกอร์โลนดุดหนีอีก3ตัวอย่างถึงครับหลายฟิลเลอร์กระโดดมาพยายามจะกินไนท์สตอกเกอร์ไอ้พวกนี้กดใบแล้วก็เตรียมฆ่าแพนด้ากันเลยทันทีแล้วตอนนี้แพนด้าตายไปแล้วและเป็นคริสตัลไม่ได้1ตัวหลายฟิลเลอร์พยายามจะคลานหนีไปครับโปรเฟตตายเกินมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยเพื่อนสิ้นใจตายไปก่อนนะแล้วก็เสียเลนกลางไปอีกครั้งฮะได้เล่นการเปิดแบบง่ายๆครับไม่ต้องเปลืองแรงอย่างที่คิดฮะแล้วก็เรียบร้อยนะจังหวะเมื่อสักครู่สตอมสปริตฮะก็ไม่ได้ระเบิดตัวเองด้วยฮะโดนโรดุสเก็บไปนะเจอหมีตบติดลากแล้วก็ร่วงไปก่อนที่จะได้ใช้บลัดสโตนฮะก็ต้องหาทางแก้กันไปครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟุตบอลคลับฮะ MUFC มีคนเล่นมาลิเซ็ตก็ตามมุกเลยนะแมน UFC ไม่รู้เหมือนกันว่าย่อมาจากแล้วตรงวันนี้แซงคิงสตันไลฟ์ฟิลเลอร์เอาไว้ยกหางอันตีทันทีไลฟ์ฟิลเลอร์พยายามจะวาร์ปกับหมีตบไม่ติดลากเลยครับทำบุญบ้างอะไรบ้างนะ KYXY นะถ้าทางหมีตัวนี้จะทำกรรมมาเยอะฮะปล่อยเขาวาร์ปกลับบ้านได้เฉยไอเทมไอเทมก็เยอะใช้ได้แล้วนะไม่ได้มีสารอาหารเลยทั้งคอนสายฟ้าทั้งไฮเปอร์สโตนนะรีเซ็ตเป็นเด็กปืนจ้านะฮะรีเซ็ตครับตอนนี้การเงินเป็นไงบ้างครับนะก็วันนี้ก็ไปจ่ายหนี้อีออนมาครับนะก็ตังค์ไม่เหลือแล้วครับนะเงินสดไม่เหลือกับตัวแล้วครับก็ต้องเดินกลับบ้านไปออฟฟิศฮะเดินมาทำงานแล้วก็เดินกลับบ้านกันไปนะกลับบ้านไปก็กินมาม่าครับตามนั้นครับตามนั้นก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้มาม่าแพ็คนึงก็มี30ซองครับวันนี้วันที่3ก็กินมาละหอมก็พอดีฮะถึงสิ้นเดือนได้ครับมุกนี้ต้องคิดได้ตอนนั่งขี้แน่ๆฮะไม่ต้องขี้ก็คิดได้ฮะนะฮะกินวันละมื้อเหรอครับใช่ครับนะฮะมีได้กินวันละมื้อนี่ก็ถือว่ารอดได้แล้วฮะนะฮะกินวันละ2ห่อมันเปลืองครับนะคิดดูวันละ2ห่อเนี่ยเดือนนึงต้องซื้อ2แพ็คครับนะแพ็ค100กว่าบาทฮะเออแล้วถ้ากินวันละ2มื้อนี่ต้องเพิ่มเป็น4แพ็คครับเปลืองตังค์เข้าไปใหญ่แล้วตอนนี้ก็ขึ้นบ้านกันมาอีกรอบครับพร้อมกับการไปแถมด้วยนะจังหวะนี้ไม่มีลูกเชนตามขึ้นมาฮะเอาหมีขึ้นมาต่อเพียวๆและก็ MUFC ก็ยืนจ้องบ้านระเบิดไปสองสิพยายามจะมาลากไนท์ตอกเกอร์เอาไว้แว้นหลบออกมาพยายามจะคานหนีเหมือนกันครับสำหรับไนท์ตอกเกอร์เจอตบติดตันกันไปด้านหลังครับโรนดุสตามไล่เก็บกันอยู่ไนท์ตอกเกอร์เจอล็อกคอเอาไว้และโคเฟตตามตบหน้านิดไปได้สองสิพยายามจะแว้นหนีครับดาร์เซียไล่กันมาแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์เจอหมีตบตายก่อนไซเคิลมาตันสตอมเอาไว้จะระเบิดตัวเองหรือไม่กดดีแน่ตัวเองไปได้ก่อนครับจังหวะนี้สตอมสุดิบเร็วมากแล้วใจเกิดกลับมาทันทีฮะยังไม่ได้บาแหลกครับยังไม่ได้บาแหลกRadiant's top tower is under attack. คนระเบิดตัวเองไปได้ทันนะและจ่ายเกิดกลับมาทันทีแต่จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าออเรนจ์คุ้มครับเสียนายสตอกเกอร์ไปแค่ตัวเดียวอ
หรือจะบอกว่าไม่ต้องกลัวฮะถ้าเกิดมื้อไหนขาดสารอาหารรีเซ็ตก็ใส่ซีอิ๊วเพิ่มครับนะจะมีวิตามินอยู่ในซีอิ๊วครับตามนั้นฮะจังหวะเมื่อสักครู่จริงๆโปรเฟสก็โปรเฟสสตอมและไลฟ์ซิลเลอร์ก็ทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าการเงินมันห่างกันเกินไปครับทาวเวอร์ยังแทบไม่ได้จากทางฝั่งออเรนจ์เลยนะได้ไปแค่2เท่านั้นครับแล้วเป็นทาวเวอร์ด้านนอกหมดเลยด้วยที่สำคัญคือจังหวะแก๊งจังหวะทีมไฟก็ไม่ได้เยอะมากครับนะออเรนจ์ได้โลชานนวดเก็บปิดเกมอยู่ตั้งนานครับคือบลัดสโตนแพทช์ใหม่ครับมันสามารถกดระเบิดตัวเองได้ครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เงินไม่ได้ EXP ครับจากการตายของเราฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อะไรเลยครับนะแต่ว่าที่สำคัญคือเรายังตายปกติฮะแต่ว่าบลัดสโตนจะต้องกดคลิกใช้ใส่พื้นนะครับไม่ใช่กดดับเบิลคลิกนะจ๊ะคลิกที่ไอเทมแล้วคลิกไปที่พื้นครับเฮ้ยสีมันก็มีสารอาหารนะเฟ้ยนะที่ข้างขวดง่วนเชียงมันมีเขียนว่าเพิ่มวิตามิน B2 ด้วยนะแล้วตอนนี้ก็สโมกกันมาเตรียมจะกินหัวครับแล้วบิงก็ไปเปิดก่อนง้างอติมาทันทีไล่ตบครับแล้วเจอใบเอาไว้แม้แต่บัตสโตนยังกดใช้ไม่ทันนะตายกันไปรัวๆครับสตอมสลิดแล้วก็ไลฟ์ดิลเลอร์ตามไล่ตบคิสตันไม่ได้ตายอีกตัวคิสตันไม่ได้ก็ยอมมอบตัวจังหวะเมื่อสักครู่กดอันติค้างไว้เลยฮะหลับหูหลับตากั้นหายใจกดอันติฮะตายก็ตายฟะโปรเฟสจังหวะนี้ก็ไม่เอาอะไรแล้วครับฟาร์มดีกว่าครับอยู่บ้านก็ตายฟรีนะแทบจะกล่าวจีจีได้เลยครับจังหวะนี้สตอมสลิดก็เกินเร็วครับออกบลัดสโตนมาแล้วก็กล่าว GG กันไปครับนะ MUC ยอมนะฮะแก๊งหัวออเรนจ์ก็เข้มมากเหลือเกินครับทั้งคู่นี้ก็อยู่กันสายล่างครับต่างฝ่ายต่างแพ้ไม่ได้แล้วก็เป็น MUFC ครับที่กลับบ้านไปเป็นทีมแรกครับนะฮะออเรนจ์ Orange เนี่ยก็ไปพลาดท่าแพ้ LGD จีนมาครับนะตกมาอยู่สายล่างมาเจอกับ MUFC ทีมจากมาเลเซียด้วยกันนะออเรนจ์ก็ได้ไปต่อครับนะเตรียมจะ